สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะพบกันในคลิปที่9โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงวดวันที่1ตุลาคมนี้มาติดตามตัวเลขจากคนฝันแม่นกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะแนวทางที่แอดนำมาแบ่งปันกันนี้มาจากฝันที่ลงตามสื่อโซเชียลต่างๆไม่ใช่ฝันของแอดเองค่ะเพื่อนๆนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตัวเลขที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะฝันแรกในคลิปนี้เป็นฝันของผู้หญิงฝันว่ามีเด็กมาเล่นรถคันสีแดงขึ้นมาขี่บนรถแล้วก็ทำท่าบิดแฮนด์รถบึ้นๆแล้วเด็กก็พูดว่าอยากได้รถคันสีแดงพูดเสร็จก็ตบเบาะรถผู้ฝันบอกว่าน่าจะเป็นกุมารตาไข่ที่เลี้ยงอยู่ก็คิดเอาไว้อยู่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกเลขก็ตามจะซื้อรถถวายให้ค่ะทะเบียนรถคันที่เด็กมานั่งเล่นในฝันก็คือเลข7093นะคะฝันที่2ฝันของผู้หญิงค่ะฝันว่าเห็นงูจงอางตัวใหญ่มากอยู่ในรถค่ะทะเบียนรถก็คือ4522ฝันที่3เป็นฝันของคุณป้านะคะป้าฝันว่าสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์จะออกไปข้างนอกแล้วอยู่ดีๆคันสตาร์ทรถก็หลุดทีนี้ก็หลุดออกมาทีละชิ้นเลยค่ะชิ้นส่วนต่างๆของรถก็ทยอยหลุดออกมาจนหมดเหลือแต่โครงป้าแกก็ตกกระจายนะคะเรียกคนอื่นมาดูรถคนก็มามุงดูรถกันเต็มไปหมดเลยทะเบียนรถของแกก็คือ6852ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันก่อนนอนเธอได้อธิษฐานขอกับองค์พระพิฆเนศนะคะตื่นมาก็เลยจำฝันได้แม่นแล้วก็จำได้หมดทุกตัวเลยเธอบอกว่าฝันว่าเปิดดูผลประกาศการออกสลากในคอมข้างบนเลขออก907ข้างล่างออก32จำ3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายได้ด้วยนะคะ3ตัวหน้าออก885กับ007 3ตัวหลังออก704กับ406ค่ะลองนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูนะคะฝันที่5ค่ะผู้หญิงฝันนะคะฝันว่าจะไปร้านขายของของเธอเองระหว่างทางที่เดินไปฝนก็ตกลงมาด้วยนะคะเธอก็เดินฝ่าสายฝนไปก็เดินไปเจอกับเหรียญนะคะเหรียญใหญ่เขียนเอาไว้หน้าเหรียญว่า7บาทเธอก็หยิบขึ้นมาเก็บไว้เดินต่อไปก็เจอเหรียญอีกคราวนี้เขียนบนเหรียญว่าเหรียญ6บาทเดินไปอีกก็เจอเหรียญ1บาทเธอเก็บใส่กระเป๋าไว้ทั้งหมดเดินตากฝนต่อไปอีกคราวนี้เจอแบงค์100ค่ะสีแดงเต็มถนนไปหมดเลยเก็บใส่กระเป๋าจนเต็มแล้วก็เอาไปเทใส่ไว้ที่ร้านจนเต็มห้องไปหมดร้านค้าที่เธอขายของไม่มีเลขที่ร้านนะคะเธอบอกว่าโกยออกมาจากกระเป๋ายังไงก็ไม่หมดแบงค์ร้อยแดงเต็มห้องผู้ฝันตีเลขฝันนี้เป็นเลข761นะคะตามเหรียญที่เก็บได้ตีเป็น761กับ760หรือจะแยกเล่นเป็น2ตัวก็คือ70 60แล้วก็10ค่ะฝันที่6ค่ะผู้หญิงฝันว่าไปงานศพมีคนจุดเลขทูปเอาไว้เห็นเป็นเลข405กับ407ตัวผู้ฝันเองก็ได้จุดทูปบ้างได้เลข28แต่เหมือนทูปยังไม่หมดก็เลยก้มเข้าไปมองใกล้ๆเห็นเป็นเลข26ค่ะฝันที่7นะคะผู้ชายฝันว่าไปทำบุญข้าวสากแล้วมีสัมภเวสีเร่ร่อนมาบอกว่าเขาไม่ได้กินอะไรด้วยเลยเพราะว่าไม่มีใครอุทิศให้ผีที่ฝันถึงมากัน3คนพ่อแม่ลูกมาบอกผู้ฝันว่าช่วยแผ่เมตตาให้เขาหน่อยแล้วเขาจะมีแรงเดี๋ยวเขาจะบอกเลขให้ผู้ฝันก็เลยแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาเสร็จเขาก็สาธุรับแล้วก็บอกว่าเลขที่จะบอกตัวผีผู้พ่อนะคะเป็นคนบอก970แล้วผีลูกก็บอกว่า68ฝันที่8ค่ะเป็นลูกของอาจารย์แมวนะคะอาจารย์แมวคือร่างทรงปู่ขาวที่ให้หวยแม่นๆนะคะเขาฝันว่าแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วมาหามาดึงขาแล้วบอกว่าเห็นบ่นกันว่าไม่มีเงินใช้ให้ไปหาซื้อให้ได้นะแล้วก็เขียนเลขยื่นให้ตัวเลขที่แม่เขียนให้คือ530087ให้มา6ตัวเลยค่ะอายุแม่ที่เพิ่งเสียไปคือ63ปีนะคะ
ฝันที่9คนที่ถ่ายทอดฝันต่อคือแม่น้องนดาที่นักล่าฝันหลายคนรู้จักนะคะเพราะว่าเธอเล่าฝันแม่นเธอเล่าว่าป้าที่อยู่ประเทศลาวฝันถึงลุงที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลขงวดก่อนบอกถูกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะมางวดนี้มาบอกเอาไว้3หางก็คือ15 16แล้วก็07ค่ะฝันที่10เป็นฝันของหลวงปู่ท่านฝันว่ากำลังจะจำวัดก็ได้ยินเสียงคนมาขายลอตเตอรี่อยู่หน้ากุฏิพอเปิดออกมาดูก็เห็นคนแก่คุยกันเสียงดังลั่นอยู่หน้ากุฏิกำลังมุงกันเลือกซื้อลอตเตอรี่ท่านก็มองไปที่แผงแล้วก็ได้ยินคนแก่คุยกันถึงเลข0369หลวงปู่มองไปดูที่แผงลอตเตอรี่อีกครั้งก็เห็นตัวเลข03-69ตามที่เขาคุยกันค่ะแถมให้อีก2ฝันนะคะผู้หญิงฝันว่ามีเด็กมาบอกเลข238กับ67ค่ะอีกคนฝันว่าขับรถวนทั้งคืนทะเบียนรถ3106นะคะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะแอดขอให้ทุกคนโชคดีมีตังใช้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ